ันนี้ผมถูกหลอกครับนึกแล้วเนี่ยมันเสียเหลี่ยมกระเทยไทยยังไงก็ไม่รู้ก็คุณบริพันธ์นักธุรกิจคนเก่งของกิฟฟารีนท่านบอกว่าจะพามาชิมสวนอร่อยแถบอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับผมเลยหอกเกียร์4เกียร์5มาถึงจุดหมายนี่แหละตั้งแต่บ่าย 3:00 นเห็นภูเขาโอบล้อมกายไปมันสุดแสนจะโรแมนติกซะจริงๆเลยคิดว่าเดี๋ยวจะได้ชิมมะม่วงหวานปานน้ำผึ้งที่ไหนได้มาสวนพริกชัดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยจะกินเข้าไปได้ยังไงครับไปเอามะละกอมาตำส้มตำดีไหมเนี่ยก็ไม่ได้อีกนั่นแหละนี่มันสวนพริกหยวกไปเอาไก่มาผัดพริกเลยเฮ้ยนี่คือสวนพริกของคุณสัญญาครับแกปลูกพริกสลับกับพืชผักชนิดอื่นมาหลายปีแล้วเหตุผลที่เลือกพื้นที่ตรงเนินเขาแห่งนี้ก็เพราะว่าอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลบ้านอากาศก็เย็นดีลมพัดตลอดเวลาผมชักสงสัยแล้วสิว่านั่นมันดีสำหรับผักหรือว่าคนกันแน่นะครับคุณสัญญาปลูกพริกมากี่รอบแล้วพื้นที่เนี่ยก็เพิ่งจะทำรอบแรกครับอ๋อเหรอแล้วก่อนนี้ปลูกอะไรอ่ะก็เป็นพวกหัวไชเท้าครับเออแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาปลูกพริกอ่ะก็อย่างพริกนี้เราสามารถทำเองได้ไม่ต้องใช้แรงงานมากไม่ต้องจ้างแรงงานมากครับผมแล้วปกตินี่ใช้ดูแลกันยังไงตั้งแต่เริ่มแรกก็ต้องเน้นพวกชาราเยอะใช้ปุ๋ยของกิฟฟารีนทุกระยะหรือเปล่าหรือว่าก็ฉีด7วัน7วันครั้ง7วัน10วันครั้งครับผมแล้วต้นผลผลิตเป็นที่พอใจไหมอ่ะมันก็ดีครับน้ำหนักดีครับผมแล้วพวกโรคของพริกนี่พริกหยวกนี่มันจะเป็นพวกนั้นด้วยหรือเปล่ากุ้งแห้งอะไรมีไหมเนี่ยมันก็มีพวกไวรัสพวกนี้อ๋อนี่ไวรัสอันนี้น่าจะใช่อ่านี่มาจากเพลี้ยเนาะค่ะครับผมแล้วการให้น้ำปกติให้ยังไงอะคะก็ขึ้นตอนเย็นขึ้นตอนเย็นถ้าใส่ปุ๋ยก็บางทีก็เช้าแล้วก็เย็นครับแล้วเลือกตรงนี้น้ำสมบูรณ์เอาน้ำมาจากไหนคะเนี่ยก็น้ำเขามาจากเขื่อนเขื่อนอ๋อเขื่อนตรงใกล้ๆนี้นะครับผมแล้วเก็บผลผลิตตอนนี้วันนึงได้สักเท่าไหร่อะวันนึงก็300 กิโล300 กิโลตอนนี้ราคาสักเท่าไหร่ก็20 บาท20 บาท20 บาทมัน20 บาทอ๋อถือว่าได้เงินทุกวันครับผม300โอ้ก็ได้หลายอยู่นะคะต่อวันค่ะแล้วทุกเช้านี่คุณสัญญาเข้ามาเองทุกวันก็ส่วนมากก็มาช่วงบ่ายกับเช้าก็ต้องยัดเพราะพ่อค้าเข้ามาตอนเช้าก็ยัดช่วงเช้าอ๋อใส่ขายก่อนแล้วก็มาเก็บแล้วก็ขายก็เก็บวันนี้ขายพรุ่งนี้เก็บวันนี้ขายพรุ่งนี้ครับผมพริกหยวกพริกหวานหรือพริกยักษ์สุดแท้แต่จะเรียกเถอะครับเป็นพืชล้มลุกที่ชอบน้ำพอประมาณถ้าปลูกบนไหล่เขาแบบนี้ก็ต้องติดสปริงเกอร์ให้น้ำเช้าเย็นและต้องเป็นพริกหยวกทรงพุ่มต้นไม่สูงจะทนแล้งได้ดีกว่าคุณสัญญาบอกว่าการปลูกไม่ต้องยกร่องให้สูงครับไถดินให้ร่วนซุยแล้วปลูกได้เลยประหยัดต้นทุนค่าแรงงานแค่ทำเองในครอบครัว 3-4 คนก็พอแล้วอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นพริก3เดือนก็เก็บขายได้แล้วเก็บทุกๆวันละหลายร้อยกิโลกรัมแกทำชิวๆก็ได้เงินเข้ากระเป๋าวันละหลายพันบาทแกแอบกระซิบให้ฟังว่า1ไร่เก็บพริกได้ถึง 3-4 ตันละ10,000 กว่าบาทปีนี้รับหลายแสนเลยละครับโอ้โหอยู่ใกล้เศรษฐีนี่มันชวนขนลุกปนอิจฉาซะจริงๆเลยนะเนี่ยตอนนี้เราเก็บพริกมากี่รอบแล้วคะเนี่ยก็เก็บมาเป็นเดือนแล้วเก็บมาเป็นเดือนแล้วครับผมแล้วตอนนี้ยังใช้ปุ๋ยอยู่ไหมคะก็ใช้ฉีดให้มันแตกใหม่อย่างเงี้ยแตกใหม่ออกดอกออกหน้าใหม่อีกรุ่นนึงครับมันออกดอกใหม่อีกรุ่นนึงมันจะใช้เวลาสักประมาณสักกี่วันอ่ะก็รุ่นนี้มันจะนานนะครับเพราะว่ามันจะทิ้งต้นเหมือนออกใหม่อีกทีเหมือนออกใหม่อีกทีครับผมแล้วตอนที่เก็บมาเป็นช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยมันเก็บแทบทุกวันมันมีดอกมาเรื่อยๆใช่ไหมมีครับอ๋อหมายความว่าหมดใบชุดเก่าที่ออกดอกไปละตอนนี้รอใบชุดใหม่แล้วก็ใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะออกใบชุดใหม่แล้วถึงจะออกดอกต่อเพราะว่ามันเวลามันออกนะมันจะออกพืชเลยแล้ว
ดอกมันที่เวลาดอกออกปุ๊บมันจะร่วงทันทีเพราะว่ามันต้องไปเลี้ยงลูกมันเยอะเลี้ยงลูกมันเยอะอยากจะทราบว่าตรงนี้ยังจะปลูกเก็บได้อีกกี่รอบอีกนานไหมก็อีกเป็นเดือนนะอีกเป็นเดือนนะคะอีกเป็นเดือนก็เก็บมาแล้วเป็นเดือนกว่าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะอยู่อีกเป็นเดือนครับผมค่ะก็คุณผู้ชมคะจะเห็นเลยนะคะว่าการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีถูกหลักมันจะช่วยป้องกันโรคและแมลงได้และที่แน่ๆก็คือเก็บผลผลิตได้ตลอดนี่แปลงนี้ก็เก็บมาถึงเดือนครึ่งแล้วและคงจะเก็บต่อไปได้อีกเป็นเดือนเมื่อมีการดูแลและฉีดปุ๋ยไปอย่างต่อเนื่องต้นยังสมบูรณ์อยู่ใบยังสมบูรณ์ดีผลผลิตยังได้อีกนานค่ะแม้ผลผลิตของคุณสัญญาจะเก็บได้ทุกวันแต่ปุ๋ยกิฟรีนก็ต้องฉีดอย่าให้ขาดครับเพราะจะช่วยบำรุงใบเร่งดอกและติดผลเล็กให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอเก็บได้อีกหลายเดือนลงทุนปลูกครั้งเดียวก็เก็บขายมันทั้งปีเลยล่ะครับอันนี้เนี่ยมันโม้ชัดๆครับคุณสัญญาบอกว่าเก็บได้แค่ต้นโสมเท่านั้นแหละจากนั้นก็ต้องไถทิ้งแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแทนถ้าราคาดีก็จะวนมาปลูกกันไปเรื่อยๆทำง่ายได้เงินไวแถมมีประโยชน์กับคนกินมากมายเพราะพริกเป็นผักสวนครัวที่ปรุงอาหารได้หลายอย่างทั้งเมนูน้ำพริกต้มผัดแกงทอดสารพัดกูรูผู้รู้ทุกเรื่องข้างๆผมเนี่ยบอกว่าพริกหยวกอ่ะกินแล้วดีมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A และ C ป้องกันหวัดช่วยระบบไหลเวียนเลือดป้องกันโรคปอดอักเสบถุงลมโป่งพองแต่ว่าใครที่คิดกินพริกป้องกันมะเร็งปอดแล้วก็ผมแนะนำว่าให้เลิกสูบบุหรี่ดีกว่านะจ๊ะโอ้ยพริกสวยจังเลยคุณสัญญาดูลักษณะพริกยังไงถึงจะบอกว่ามันใช้ได้อะคะมันดูดีลูกใหญ่ครับแล้วก็มันผิวมันผิวมันลูกใหญ่ผิวมันไอ้พริกหยวกนี่เผ็ดไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมากไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะแล้วผลผลิตขนาดเนี้ยวันนึงเก็บกี่ร้อยกิโลค่ะก็ประมาณ300กว่าตามที่ตลาดต้องการเท่านั้นค่ะครับผมแล้วราคาดีไหมคะก็20กว่า20กว่าแล้วถ้าจะเปรียบเทียบนะแต่ก่อนตอนที่บอกว่าปลูกหัวไชเท้าประกาศหัวเนี่ยกับอันเนี้ยอันไหนจะได้ราคามากกว่ากันอย่างอันนี้มันไม่ต้องเสี่ยงกับการขาดทุนเนี่ยเพราะว่ามันต้นทุนต่ำกว่าต้นทุนต่ำกว่าแต่ยังประกาศบางทีมันถูกก็ง่ายกว่าแต่ปลูกพริกเนี่ยดีกว่ามีกำไรครับมีกำไรแล้วคิดว่าถ้าหมดฤดูนี้ปลูกต่อพริกอีกหรือเปล่าหรือว่าปลูกเป็นอะไรก็มันผมทำหลายแปลงอะก็มีแปลงอื่นอ๋อมีแปลงอื่นอีกแล้วแปลงนี้จะปลูกอะไรต่อคะก็ยังน่าจะเป็นมะละก็น่าจะเป็นมะละคือหมุนเวียนกันไปเพื่อตัดวงจรของโรคแมลงเนาะนะคะค่ะก็ดีนะคะแล้วขนาดนี้เอาไปส่งตลาดในราคา20บาทเลยเหรอครับผมค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นเลยนะคะพริกที่สวยงามผิวจะต้องดีเรียบมันแล้วก็ได้ขนาดนะคะได้ขนาดตามพันธุ์แล้วที่แน่ๆก็คือได้ราคาแล้วก็การดูแลก็ไม่ยุ่งยากไม่มากมายไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนค่ะสูตรเด็ดของปุ๋ยกิฟรีนกับพริกหยวกก็นี่เลยครับไบรท์กรีนลิควิดไอออนและท็อปเอ็น